ทีนี้ไปเล่นในพื้นที่ของจังหวัดสตูลกันบ้างค่ะกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงก็คือวันที่14พฤษภาคมพื้นที่ของสตูลแม่มีเกาะมีแกงต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นพื้นที่ห่างไกลและนานใช่การดำเนินความสะดวกในการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นพันมือเดี๋ยวจะได้รวมพูดคุยกับท่านประสิทธิ์เอียดคงค่ะผู้อำนวยการสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดสตูลตอนนี้อยู่ในสายกับพี่รับขับเขาแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องทางช่องคุณครับน้องด้ากับน้องสมโอครับผมประสิทธิ์ครับผมค่ะพ่อคะก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมอยากให้พ่อได้แล่งถึงสถานการณ์การเลือกตั้งที่ผ่านมากับการเลือกตั้งล่วงหน้าในพื้นที่ของจังหวัดสตูลเนี่ยเป็นบันผือบางคะที่ผ่านมาครับจังหวัดสตูลนะครับแบ่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสเป็นช่องเขตเลือกตั้งช่องเขตเลือกตั้งคือจังหวัดสตูลเรานี่นะครับเขตเลือกตั้งที่1ประกอบด้วยอำเภอเมืองทั้งอำเภออำเภอควนโดนทั้งอำเภอแล้วก็เจ้าปอตำบลถุงนุยของอำเภอควนกะลงค่ะนอกนั้นนะครับอีกนอกนั้นนะครับเป็นพื้นที่ของเขตเลือกตั้งที่2นะครับค่ะทีนี้บ่เขตเลือกตั้งที่2เนี่ยคือเขต1เนี่ยมีจำนวนหน่วยเลือกตั้ง169หน่วยเลือกตั้งเขต2เนี่ย196หน่วยเลือกตั้งค่ะบรรยากาศในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าเลขวันที่7ที่ผ่านมานี่นะครับเขตเลือกตั้งที่1นะครับกับพี่น้องที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตก็เรียกว่าในเขตนั้นในเขต1เนี่ย12คนเองนะครับถึงไปใจดิลงคะแนนเตรียมที่ว่าการอำเภอเมืองนะครับส่วนในเขตนะครับในเขตของเขตเลือกตั้งที่2เนี่ยที่ว่าการอำเภอละงูนะครับอันนี้นะครับอำเภอละงูมาจากทิศครบ 100% ทุกคนมาจากทิศในเขตนะครับส่วนเขตหนึ่งในคาดคนหนึ่งเขตหลักทางที่หนึ่งคาดคนหนึ่งนะครับอันนี้คือหลักทางหลวงหน้าในเขตนะครับทางสองเขตป้องจังหวัดสตูลส่วนเหลือกทางหลวงหน้าในเขตนอกเขตนะครับเหลือกทางหลวงหน้านอกเขตป้องจังหวัดสตูลเราสำหรับเขตหลักทางที่หนึ่งเนี่ยว่าที่สำนักงานกกต.เราจัดให้มีการลงคะแนนออกเสียงที่วีไรเทคนิคสตูลนะครับแบ่งออกเป็น3จุดนี่นะครับจากผู้มาจ่ายลงทะเบียนไว้ 1,282 คนนะครับก็มาจ่ายทิศคาด90คนนะจาก 1,282 คนเนี่ยไม่มาจ่ายทิศเพียง90คนนะส่วนเขตเลือกตั้งที่2นะครับลงทะเบียนไว้926คนไม่มาจ่ายทิศเพียง84คนนะนี่ดูไม่รู้เหตุผลอะไรนะครับนะครับว่าจริงๆแล้วปรับร่วมการลงคะแนนเลือกตั้งหลวงหน้ากล้องจังหวัดสตูลทางในเขตเล่นหนองเขตทางช่องเขตนะ90%นะครับคนพี่น้องที่มาใจทิศลงคะแนนเลือกตั้งอันนี้คือสำหรับบรรยากาศในการเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งหลวงหน้านะครับที่บ้านมาเนี่ยจังหวัดสตูลจะเห็นนายว่าถ้าตามเป็นข้าวนะครับพี่น้องที่เคารพครับตามเป็นข้าวเห็นว่าในการลงคะแนนเลือกตั้งหลวงหน้าหนองเขตเลือกตั้งกล้องเขตเลือกตั้งที่ช่องลงผู้ที่ไปจ่ายทิศลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งนะก้องเขตเลือกตั้งที่ท้องก้องจังหวัดสตูลเนี่ยปรากฏว่าคือที่ติดกรรมการประจำหน่วยหรือกปน.กปน.นะครับที่บัตรนะที่บัตรนะครับจากต้นขั้วดึงบัตรจากต้นขั้วที่มันมีรอยปลุรอยปลานะรอยปลาแต่จะไม่แบบที่ดึงเผื่อให้เป็นไปตามรอยปลาหน้าที่บัตรเกิดจากกปน.ไม่ได้จ่ายหมายมันสักถามมันทำให้ปลายก่อนจะสิ้นสุดนะจนจะสิ้นสุดในเส้นปลาเนี่ยมันคาดออกจากกันนิดนึงนะมันทำให้ตัวนั้นไปไอตัวแต่ว่าถ้าเราทำกันเที่ยวไปนิดนึงนะครับก็เลยเครดิตการเดียวว่า39ถึงกรรมการประจำหน่วยนะครับก็ได้แก้ปัญหาโดยก็ถูกครับบัณฑิตสำนักงานกกต.จังหวัดสตูลผู้เมืองก็ได้แจ้งไปว่าให้บันทึกหน้าตะพกไว้บันทึกหน้าตะพกก็คือบันทึกเหตุการณ์แล้วก็เก็บบัตรดังกล่าวไว้ไม่ต้องจ่ายให้กับผู้ที่จะมาจ่ายทิศลงเงินเลือกตั้งเก็บไว้ในต้นกับขู่กับต้นครัวนั่นแหละเหยียบแม็กติดไว้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งไม่ได้เกิดจากไม่ได้มีการทุจริตแต่อย่างใดแต่กปน.นะกปน.นะครับอาจจะเกิดจากความเดี๋ยวว่าเร่งรีบเพราะว่าเร่งรีบช่วงนี้มันเกิดในช่วงหลังจากเปิดการคะแนนไม่ครับเปิดการลงคะแนนไม่หรือจะบางจะพี่น้องจะบ้านเราจะเรียกว่าเปิดหน่วยก็เปิดหน่วยหรือเปิดการลงคะแนนนะก็เวลาทุ่นแปดทุ่นนอเนี่ยประธานหน่วยก็จะประกาศเปิดหน่วยนะครับปรากฏว่าคนจะเยอะเลยครับคนก็นานอันมาหลายปีแล้วก็เลยจะเลยกปน.เลยอาจจะตัวเดียวเลย
เร่งดีไปนิดนึงจึงทำให้ที่การตรงนั้นก็ไม่เป็นไม่เป็นบรรณาก็พนุไม่ได้ตุจริตแต่อย่างไรครับน้องๆต่างคนครับค่ะถึงในวันเลือกตั้งที่ล่วงหน้าที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นที่น่าพอใจไหมคะสำหรับจำนวนผู้ที่มาใช้สิทธิ์อะค่ะโอเคครับเป็นน่าพอใจพอเมื่อที่พี่บอกแล้วเล็กเดียวเนี่ยนะ 90% นะครับเลือกตั้งลดการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว 90% ครับทางมอนี่นะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจนะคะทีนี้พ่อออกขายยังอีกเรื่องนึงของในพื้นที่จังหวัดสตูลก่อนหน้านี้พอมีการสมัครของในส่วนของตัวส.ส.ทีนี้พอตรวจสอบคุณสมบัติอะไรต่างๆมากมายเนี่ยก็ปรากฏว่ามีคนถอนตัวไป1คนทีนี้แต่ว่าตัวเลขนั้นคือพอตามของผู้สมัครคือยังอยู่ทีนี้ถ้าสมมุติว่ามีการเลือกตั้งไปแล้วก็กลายเป็นว่าพี่น้องประชาชนไปกาในส่วนของไม่หรือของผู้สมัครคนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นบัตรเสียมั้ยคะพ่ออ๋ออันนี้ครับไม่จ่ายผู้สมัครก็ต้อนตัวก็เรียกว่าจริงๆแล้วพี่น้องเราอาจจะเข้าใจไม่ถูกต้องก็อนุญาตนะครับพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับว่านะกระบวนการส่งผู้สมัครได้เป็นก็ส่งการส่งผู้สมัครนี่จริงๆถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะบรรยายการหยุดโยงซึ่งความเป็นประชาธิปไตยตามหลักการประชาธิปไตยของประเทศไทยเราหลักสิทธิและเสรีภาพความเสมอภาคและเท่าเทียมทุกคนจะลงสมัครต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นผู้การเลือกตั้งหรือแต่นี้เสียดายไม่มีเวลาที่จริงจะอธิบายให้ฟังว่าการหยุดโยงความเป็นประชาธิปไตยในการส่งผู้สมัครนี้เดี๋ยวไหมคือตุกเอก่อนไม่พรรคการเมืองบ้านเราเนี่ยก็ไม่พรรคการเมืองจะมีแต่งตั้งตัวเต้นพรรคการเมืองประจำจังหวัดหรือข้าพรรคการเมืองประจำจังหวัดพรรคการเมืองจะส่งผู้สมัครใดในจังหวัดนั้นจะต้องมี1ตัวเต้นเป็นอย่างน้อยหรือ1จากก้าเป็นอย่างน้อย1ตัวเต้นเนี่ยจะต้องมีสมาชิกพรรคไม่ต่ำกว่า100คนแล้วก็การจัดตั้งมีสมาชิกพรรคไม่ต่ำกว่า500คนกระบวนการส่งผู้สมัครของพรรคช่องพรรคก็คือพรรคประชาชาติกับพรรคประชาคนไทยที่จังหวัดสตูลเนี่ยปรากฏว่าท่านฎีกานะอาจารย์ผู้ว่าครับท่านฎีกาประกาศไม่ให้ดับสมัครบุคคลผู้ที่ผักต้องผักนี้ยืนช่องเป็นผู้สมัครด้วยเหตุผลประวัติกระบวนการฝ่าฝืนกับกฎหมายพรรคการเมืองกฎหมายพรรคการเมืองพรรคดังกล่าวเนี่ยสรุปมาพรรคการเมืองดังกล่าวไม่มีตัวแทนพรรคการเมืองหรือค่าพรรคการเมืองอยู่ในจังหวัดสตูลจึงไม่สามารถช่องผู้สมัครได้ไม่ใช่ว่าผู้สมัครต้นตัวครับเพราะว่าผู้สมัครเขาพอเขตพอผู้อำนวยการประจำเขตเหลือตั้งประกาศไม่ดับสมัครแล้วก็ผู้สมัครก็ไปรองต่อท่านฎีกาท่านฎีกาจึงวินิจฉัยไต่ส่วนที่แล้วมีคำสั่งต่อให้หน่วยกับผู้อำนวยการประจำเขตก็คือประกาศไม่รับสมัครแต่มันเจ็ดยืดแต่ไม่เล็กไม่สามารถลบนะไม่เล็กก็ผู้สมัครดังกล่าวนี้ยังมีอยู่เลยนะครับผมเองในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก็ให้ทำสติ๊กเกอร์ไปติดที่หน้าป้ายที่หน้าหน่วยนี่นะป้ายหน้าหน่วยของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจะเป็นไวนิลเนี่ยจะไปติดที่ไม่เล็กทิปไม่เล็กทิปกับไม่เล็กทิปสามข้องเคสเดือดตังสีนึงในวัฏสูนส่วนเคสเดือดตังสีสองไม่เล็กเก้ากับไม่เล็กทิปสองไปติดป้ายนะครับแล้วก็ให้พี่น้องกรรมการซูนส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลและถึงมีอยู่กรอบกลุ่มทุกหมู่บ้านของจังหวัดสตูลเราเนี่ยลงไปแนะนำกับชาวบ้านมีหนังสือแจ้งไปยังท่านนายอำเภอให้จัดในการประชุมว่ากระจายเก้าแจ้งกับนั้นผู้ใหญ่บ้านในกระจายเก้าเขาไปยังพ่อกระจายก้าวไปยังชูพี่น้องชาวบ้านผู้มีที่เหลือตั้งแล้วก็ผู้มีหนังสือไปถึงประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดให้แทนมัสยิดประชุมพี่น้องชาวบ้านเวลาวันศุกร์ที่เขาลามาที่ก็จุดประชาสัมพันธ์กันมาถ้าเราต้องการจะถ้าพี่น้องเราไปใจทิศลงคะแนนเหลือตั้งแล้วไปช้าไม่เล็กไม่มีผู้สมัครกล่าวจะเป็นบัตรเสียครับบัตรเสียโอเคชัดเจนนะคะครับการจัดเตียงครับถ้าเกิดว่าพี่น้องไปใจทิศลงคะแนนเราไปก้าไม่เล็กทิปในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งหรือไม่เล็กทิปสามในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งแสดงว่าเป็นบัตรเสียไม่เล็กเก้าไม่เล็กเก้าและไม่เล็กทิปสองในเขตเลือกตั้งที่สองของอย่างวัดสุงจะเป็นบัตรเสียครับโอ้นี่เป็นโอกาสที่ดีเลยที่พ่อได้ชี้แจงตรงนี้เพราะว่าประชาชนหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจในจุดที่ว่ามันเป็นอะไรพันผืนแล้วก็ที่สำคัญทางกกต.เองก็มีการแจ้งเตือนก็มีการปิดป้ายที่หน้าหน่วยเลือกตั้งแล้วด้วยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเขตดังที่พวกอบต.เดี๋ยวแล่ป้ายให้ดีก่อนนะฐานาว่าเขามีการปิดพนึกไว้ที่ของผู้สมัครหรือไม่แล้วก็ถ้าเกิดกาไปก็จะเป็นบัตรเสียอย่างที่พ่ออ.บอกนะคะทีนี้การเตรียมการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง14พฤษภาคมนี้ตอนนี้ทางกกต.สตูลได้วางแผนไว้ผันผือมั้งคะพ่ออ.
สำหรับจังหวัดสตูลนะครับเมื่อที่ผมบอกแล้วว่าเราแบ่งการเลือกตั้งออกเป็น2เขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่1มี169หน่วยเขตเลือกตั้งที่2 196หน่วยรวม360หน่วย365หน่วยเลือกตั้งที่นี่ในพื้นที่บนฟังเนี่ยบนฟังของสตูลเนี่ยนี่วันนี้เนี่ยนี่ตอนนี้เนี่ยผมกำลังอยู่ที่อำเภอถึงว่ามาเล่การอบรมกรรมการประจำหน่วยเพื่อทำหน้าที่ในวันที่14นะครับผมกับช่วงนี้ผมกำลังเดินทางออกไปเยี่ยมเยียนกรรมการประจำหน่วยไปเอาประสบการณ์นำประสบการณ์และก็ข้อที่กกต.กลางมีข้อสังเกตและก็มีประสบการณ์นี่นะไปข้อสังเกตในการอบรมกรรมการประจำหน่วยทิ้งที่เคยทิ้งที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเคยทำการผิดพลาดหรือผิดล้มในอดีตมาเนี่ยมันเน้นย้ำกับวิทยากรอีกที่หนึ่งแหละครับวิทยากรจะมาอีกอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดบัตรกระเย่งการเน้นกระเย่งหรือการแหนพ้นราชาการเก็บวัสดุอุปกรณ์การเซ็นซื้อในต้นครัวการดูการเน้นการตรวจสอบบัญชีรายชื่อการเน้นการตรวจสอบบัตรจำนวนนับจำนวนบัตรอะไรต่างๆนี่นะก็คือนี้อันนี้นะครับทีนี้ตอนนี้ก็เราจังหวัดสตูลนะครับเรากำลังให้วิทยากรคิดนะครับ36คนคิดเลือกตั้งที่หนึ่ง18คิดเลือกตั้งที่สอง18คนเพื่อเป็นวิทยากรสร้างความรู้ความไม่ใจความเข้าใจให้กับกรรมการประจำหน่วยนะครับตอนนี้เราจะไปจบภารกิจนี้ในวันที่12ก็วันที่13ก็เป็นการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์แล้วก็บัตรเลือกตั้งให้กับกรรมการประจำหน่วยเพื่อจัดทายในการเลือกตั้งลุงในเลือกตั้งในวันที่14เตรียมการเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากรตอนนี้ไม่มีปัญหาตั้งตำรวจตั้งไม้ไฟรักษาความสงบเรียบร้อยเองกรรมการประจำหน่วยเองเลือกแต่พี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนเองนะครับส่วนนี้นะครับกรรมการสสปชตสสลาสสเพื่อจุดปอปลาตัวจางสสจจุดถึงยอมาจากซุ่นช่องเสริมพัฒนาประชาธิปไตยถึงมีครอบคลุมทุกหมู่บ้านตำบลของจังหวัดสตูลเนี่ยเขากำลังไปเกาะประตูบ้านเดินไปเกาะประตูบ้านนำไปในน้ำบัตรีบัตรเสียนะครับไม่หลีกได้กาไม่ได้ได้เนี่ยครับนะมีว่าตามเด็กสั้นดีกาประกาศไม่ให้รับสมัครประกาศท่านดีกามีคำสั่งไม่ให้รับสมัครนะครับซึ่งทีนี้ในช่วงของในตาลีครับในตาลีหลังจากที่กรรมการการเลือกตั้งกลางนะครับกกต.ใหญ่กกต.ชาติก็มาลงมาพื้นที่มาติดตามปัญหาอุปสรรคก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีปัญหาอุปสรรคได้มั้งนะครับในอดีตจังหวัดสตูลเราในหน่วยที่เกาะเป็นเกาะเกาะลี่เป๊ะนี่นะครับเดิมนี่มีหน่วยเลือกตั้งเดียวตอนนี้มีสองหน่วยเลือกตั้งคือมุ่งที่เจ็ดมุ่งที่แปดในเกาะลี่เป๊ะนะครับรอบนี้นะครับกกต.กลางอนุมัติให้กรรมการประจำหน่วยเดินทางโดยใช้ไปรับช่วงอุปกรณ์นะครับรับช่วงบัตรอุปกรณ์ให้สามารถเมาเรือสปีดโบ๊ทเมาสปีดโบ๊ทไปกลับมาได้นะครับไปกลับมาได้แล้วก็ตั้งเตะพักนะครับตั้งกาเตะพักให้กับกรรมการประจำหน่วยในอดีตผมเองเคยอยู่สตูลมาก่อนเคยจ่ายห้อครับเคยจ่ายห้อเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์บินไปยังเกาะดังกล่าวนะครับแต่อาจจะจ่ายก้องเฮลิคอปเตอร์แพงกว่าใจเรื่อครับก็เลยการติดตั้งตัวนี้จะปิดโบสถ์สมานผิงได้นะครับเลนได้อยู่ก็โอเคส่วนพื้นที่เป็นเกาะไกลๆไม่ไหวไกลๆไม่ไหวจะปูยู่ทำมาลั่งเกาะยาวเกาะปูร่นนะครับแต่ไกลๆต้องหลังหูเนี่ยสามารถได้จ่ายชาวโม่เรือไม่ใช่เรือสปีดโบสถ์นะครับโม่เรือเล็กเนี่ยให้สามารถกกต.กลางอนุมัติให้สามารถชาวโม่เรือได้ถึงพวกเองได้นัดไม้กับกกต.เขตผู้อำนวยการประจำเขตอนุอำเภอเรียบร้อยแล้วว่าให้สามารถดำเนินการนี้ตอนนี้ก็อนุมัติงบประมาณลงไปยังเขตแล้วจ่ายในการที่จะดำเนินการตรงนี้เพื่อเตรียมความพร้อมนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็เน้นย้ำเรื่องของการค้นไปยังที่เลือกตั้งดีเจผู้ดำเนินการและพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจนะครับการค้นต้องค้นไปยังที่เลือกตั้งไม่ใช่ค้นไปบ้านนะค้นไปยังที่เลือกตั้งเป็นความผิดตามกฎหมายครับจากบ้านค้นจากบ้านไปยังที่เลือกตั้งนะครับเป็นความผิดตามกฎหมายเพราะนั้นเราเน้นย้ำกันในพื้นที่นะครับตอนนี้นะครับจังหวัดสตูลเองนะครับมีไร่ปักการเมืองมาคืนนะปักการเมืองใหญ่ก็มาปราศัยนะครับคืนนี้ก็มีโต๊ะแล้วนะครับแต่นี่ก็ทางนี้ทางนั้นก็คิดว่าก็เชิญชวนพี่น้องเจ้าจังหวัดสตูลนะครับออกไปเลือกตั้งให้มากที่สุดบรรยากาศทางบุญบอกนะครับในตาลีนะครับตอนนี้เรามีความพร้อมตอนนี้คืนในตาลีก็คืนไม่แน่งแต่เลยครับเรือสะพานดึงได้นะครับเรือสะพานดึงได้อยู่นะครับพอปูรุ่นตอนนี้ก็เดี๋ยวก้าวจะไปเล่ทีละเนี่ยครับแก่ๆก็ซะได้นะครับทีนี้ทีนี้พูดถึงในการครับเคยมีประสบการณ์นะหน่วยในตาลีเนี่ยกรรมการประจำหน่วยเอาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก้องเกาะหนึ่งไปว่าอีกเกาะหนึ่งซึ่งระยะห่างกันประมาณ6ทิศ
กิโลอ่ะเกือบ10กิโลอ่ะมาแล้วก็เปิดการลงกันนี่แล้วสุ่นแปดจุดสุ่นนอกเนี่ยมันไม่สามารถทำได้เดี๋ยวนี้บัญชีรายชื่อตีใจในการลงคะแนนต้องเป็นบัญชีรายชื่อจะรับเป็นจุดที่มีเลขที่สามลักถึงจุดที่เลขที่เลขที่สามลักไม่ได้เอามาเปิดเผยให้กับพี่น้องจุดที่ติดตีน้าหน่วยหรือตังเป็นจุดที่ไม่มีเลขที่สามลักนายนายสมมติว่าเจอนายก็นายก็ไม่มีเลขที่สามลักไม่ได้มีเลขประจำตัวประชาชนนั้นนะครับทีนี้ต้องแก้ต้องเน้นย้ำกับกบโนบัตรตัวเท่าไม่ดีบัญชีรายชื่อแต่ละหน่วยที่ตันเป็นกบโนตรงตรงกันทุกตรงตรงกันบัตรนำไม่ครบอะไรแบบนี้ครับอันนี้คือความพร้อมในเรื่องกล้องการเตรียมความพร้อมเรื่องกล้องท่านที่เก็บบัตรตอนนี้บัตรมาเดียวเก็บไปเรียบร้อยเน้นย้ำเครื่องมือจนปิดอะไรเรียบร้อยทั้งหมดครับวัสดุอุปกรณ์ทุ่งไปยังเขตมาแล้วนะครับวันที่13แต่ละหน่วยก็มารับอันนี้ถือว่าตอนนี้นะครับขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนเราเรียกว่าจะมาถ่ายฉายทิศเป็นไปตามเป้าที่กกต.ตั้งไว้หรือไม่กกต.ส่วนกลางตั้งความมั่งว่าจะต้องสูงกว่าเปอร์เซ็นต์ผู้มาฉายทิศสูงกว่ากล้องเก่าจีนดังวัตถุในอดีตเนี่ยรุ่นปี62เนี่ยมีผู้มาฉายทิศ 84% รอบนี้จะสูงขึ้นไม่น้อยกว่า 5% ต้องสูงขึ้นนะผู้มาฉายทิศนะครับส่วนบัตรเทียบแต่บัตรเทียบปี62เนี่ยกล้องถัดตูนเราบัตรเทียบ 8% จากนี้กกต.บอกว่าปราบร่วมดังประเทศนะครับกกต.บอกว่าแต่ละจังหวัดจะต้องปูบัตรเทียมไม่เกิน 2% อันนี้คือป่าไม้ครับป่าไม้ครับแต่ทางนี้จะทำได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าพี่น้องผู้จะมาใช้ทิศดื้อซื่อมวลชนเองจะตัวรวมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเราอย่างไรนะครับทำได้ทุกตรงในพื้นที่เสือว่าบัตรดีเป็นอย่างไรบัตรเสียเป็นอย่างไรพี่น้องเราน่าจะเข้าใจแล้วตอนนี้ครับฟังมาถึงขนาดนี้คือบายใจได้ในเรื่องการตั้งของสตูลพวกนี้เนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วก็หายกังวลไม่ต้องคล้องใจเรื่องของบัตรขยิงอยู่แล้วเพราะหลายๆคนก็อาจจะกังวลถึงเรื่องนี้ทางกกต.สตูลเองเขาก็มีการจัดอบรมย้ำกปน.ได้เรียบร้อยเดี๋ยวเพราะฉะนั้นบายใจได้เรื่องนี้อย่างในพื้นที่พิเศษก็เช่นเดียวกันนะคะในเกาะต่างๆก็อย่างที่ฟังเล็กเดียวก็ให้ห่วงในเรื่องของการดำเนินการเตรียมความพร้อมนะคะยังมีข้อกังวลอื่นๆอีกเลยไหมคะที่กกต.สตูลเนี่ยมีความเป็นห่วงยังมีเรื่องอะไรบ้างในวันที่14พฤษภาคมนี้ที่จะเป็นการเลือกตั้งใหญ่ค่ะเป็นห่วงอย่างเดียวน้องกลัวบัตรเสียบัตรเสียจะเกิดจากการที่พี่น้องเรากาพิษเห็นสมมติว่าผู้สมัครสมมตินะผู้สมัครไม่หลีกกาวกล้องที่ซ่องใช่ไหมแต่ตั้งจัดปากนี้ก็อาจจะมีญาติพี่น้องแล้วบางก็ตัวญาติพี่น้องไปกาในบัตรในไม่หลีกเนี้ยสักซ่องรวยสักรวยหรือสักพันซ่องพันเนี้ยบัตรเสียหมดเลยน้องหนึ่งเอาไหมค่ะถึงเปอร์เซ็นต์มันก็จะซ่องขึ้นอันนี้บัตรเสียมันจะซ่องขึ้นนี่ความกังวลครับแต่ถ้าตูนเรากับซ่องกากับซ่องกากับมีตกท่านดีกาสั่งไม่ให้รับสมัครหลายคนเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าตูนเราเซ่ซ่องปากกันเมืองเซ่คนในซ่องคิดละสั่งละซ่องคนอันนี้เน้นย้ำกันแล้วเนี่ยผู้มีเองทำทุดความสามารถทุดวิธีกว่าให้โซโซบอโต้ก็เลยซื้อบุคคลลงไปขอประตูบ้านไปบอกก็เลยแล้วก็ซื้อปั้นกับนั่นผู้ใหญ่บ้านปั้นนั่นปั้นแต่นั่นเพ้อปั้นดันกรรมการประจำมัธยิตเลี้ยวอะไรแบบนี้ครับนะนี่มีเอกสารลงไปในพื้นที่รุ่นนารุ่งกันมาหน้าเลี้ยวนะครับก็คิดว่าถ้าอย่างมีก็คือก็เน้นย้ำครับเน้นย้ำพี่น้องเราว่าการไปถึงอย่างหน่วยเลือกตั้งตีหน้าหน่วยเลือกตั้งทันแล่บัญชีอะไรไม่ใช่บัญชีแล่ปลายตีหน้าหน่วยว่าผู้สมัครแบ่งเขตนั้นเป็นอย่างคิดเหล็กในเหล็กในกาดายตาก็ติดสติ๊กเกอร์ไม่มีเหล็กไม่สามารถกาดายยาไปกาเหล็กนั้นหรือเด็ดขาดปากแต่พูดในเมื่อไหร่การเน้นย้ำนะครับให้เมื่อพูดไปที่เหลือตังไปขึ้นนาหน่วยให้เล่ปลายที่นาหน่วยเป็นปลายไวนิ้วนาหน่วยปลายแบ่งคิดก่อนว่าผู้สมัครที่เราสามารถจะเหลือกเนี่ยอยู่ไม่เหล็กในเหลือได้ตั้งกัดปากในปลายที่นาหน่วยจะจัดเจนนะครับเน้นย้ำตรงนี้ครับผมบางที่ท้องมาเตเรนเลวไวเอมากาเบอร์นี้แต่พอมาถึงนาน้อยอาจจะมีสติ๊กเกอร์แปะไว้ว่าห้ามกาหรือว่าอย่ากานะเพราะว่ามันเขาไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ให้แลดีหรือว่าถ้าเกิดมีเครื่องไม้ได้อยู่ที่ของตัวผู้สมัครนะก็ถามกรรมการประจำน้อยก็ได้ว่าพันนี้ได้ไหมพันนี้ได้หรือไม่นะคะเพื่อที่จะลดอัตราบัตรเสียแล้วก็ทำให้คะแนนเสียงที่เราหายไปเนี่ยจะได้มีผลกับผู้สมัครที่กำลังจะมาด้วยนะคะทีนี้ขั้นตอนพอปิดหีบเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว17 นาฬิกาหลังจากนั้นจะมีกระบวนการขั้นตอนอะไรต่อมั้งคะกระบวนการปิดหีบนะ17 นาฬิกาเขาเรียกว่าปิดการลงคะแนนน้องมันจะปิดหีบปิด
ิดเวลาเม็ดเวลาของการลงคะแนนเสียงประธานกรรมการประจำหน่วยจะประกาศปิดการลงคะแนนถ้ายังมีพี่น้องเรามาอย่างอ๋ออยู่เลยเขาจะจ่ายคือเถื่อเพื่ออะไรวะรวมมาสมาชิกมาถึงอย่างหน่วยเหลือกลางหรือทีเหลือกลางก่อน 17.00 นเนี่ยก็เชื่อว่ายังจะคิดได้นะครับแต่กปนก็จะกรรมการประจำหน่วยก็จะดูอยู่ก็ปิดการลงคะแนนครับตอนนี้ในการอบรมกรรมการประจำหน่วยก็กระเน้นย้ำไอ้ข้อใจก็มาตรวจสอบนะครับเนี่ยนับมันเนี่ยใจก็มานับใจก็ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างหมดเลยนะครับไม่อยากว่าผู้ลงคะแนนบัญชีตนกู้ไอ้บัตรจำนวนบัตรที่จ่ายออกไปอะไรต่ออะไรใจก็มาตรวจสอบกับตรวจสอบไม่เรียบร้อยในกล้องแบบแบ่งเขตแบบบัญชีอะไรถือตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้เรียบร้อยนะครับพอตรวจสอบหลักฐานเอกสารหลักฐานออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาบัตรอะไรมาตรวจสอบไม่อย่ามานับไม่อย่ามาปึ้งเลขนะครับไม่อย่ามาจ่ายเลขนะครับตรวจสอบมาเรียบร้อยตรวจสอบเรียบร้อยว่าผู้มาจ่ายติดกับบัตรตรงกันผู้มาจ่ายติดกับบัตรตรงกันแล้วได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนเรื่องนับการเติมนับกันนี่นะครับถ้าว่าผู้มาจ่ายทิศผู้มาจ่ายทิศกับบัตรตรงกันก็เริ่มก้าวสู่กระบวนการนับกันนี่ได้เลยไอ้จำนวนบัตรก็ยิ่งกันนี่ก็ยิ่งหรืออันนี้มันจะไม่เกิดกับตัวว่าเพราะว่าตัวทบเรียกว่ามันตรงกันนี่ใช่ไหมครับบัตรกับผู้มาจ่ายทิศตรงกันโอเคนะครับอันนี้กกต.เน้นย้ำวิทยากรแล้วก็เน้นย้ำกรรมการประจำหน่วยให้ดำเนินการแบบนี้ครับผมพอนับเสร็จนะครับพ่ออ๋อคะหลังจากนี้เอาหีบไปเก็บไว้ในบัตรเอาไปไว้ตรงไหนคะหลังจากนั้นมีสถานที่รวบรวมที่ไว้ใจได้ไหมคะพ่อสถานที่รวบรวมที่ไว้ใจได้ก็คือเขาจะส่งกลับไปที่ใหญ่อำเภออำเภอใกล้อำเภอมั่นแล้วก็จะไปรวมไว้ที่เขตเลยน้องค่ะเขตก็บอกว่าคือกฎหมายไอ้เขตก็ประกาศกับน็อตสถานที่ซึ่งทุกคือนับแต่เน้นเซตนะครับนับแต่เน้นเซตแต่ละหน่วยสมมติว่าอยู่อำเภอสมมติอยู่อำเภอหลังงูวันนี้โยตำบลสมมติโยตำบลทางน้ำก็นับเสร็จนะครับตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์เสร็จบัตรใส่ตุ้งใส่ตุ้งเรียบร้อยใส่ยีบเรียบร้อยมีตุ้งเรียบร้อยใส่ยีบมันเรียบร้อยนะครับทำจำนี่กรรมการประจำหน่วยก็นำไปส่งที่อำเภอที่อำเภอก็จำนี่เจ้าหน้าที่รอรับแล้วเลยร่วมกันรับและก็หน้าที่ของที่ว่าตอนนี้ติดอันเนกคนหน้านี้ติดเป็นก้าวนั่งว่าปีหน้าหน่วยเหลือกตังกปน.จะต้องประกาศซ่อแบบซ่อ5/18เสียวหาเลย5/18ก็คือแบบสรุปว่าผู้มาจ่ายทิศเต่าเลยแต่ละคนได้กันเน้นเต่าเลยแต่ละไม่ดีกันเต่าเลยซ่ออยู่ในซ่อ5/18ตรงนั้นเลยครับก็จะติดไว้ที่หน้าหน่วยถึงซ่อ5/18อีกชุดนึงเนี่ยก็จะพาไปได้งานต้องไปที่อำเภอค่ะรอวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเอาไปส่งไปที่อำเภอเลยนะค่ะเปิดที่อำเภอก็คือที่อำเภอทั้งนั้นก็เลตอำเภอก็ส่งมาอย่างคิดตามที่คิดกำหนดคิดกรรมการเขตเลือกตั้งที่ไหนก็จะมีกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตผู้อำนวยการประจำเขตก็จะประกาศกำหนดสถานที่ให้ที่จัดส่งที่ไหนเก็บที่ไหนได้เป็นอย่างเรียบร้อยกับน้องค่ะพ่อคะทีนี้ประชาชนเขาสามารถติดตามผลการนับคะแนนได้จากที่ไหนผันผือบางคะผลการนับคะแนนนั้นตีกับโซ่5/18ตีน้วยเหลือตังดูอยู่แล้ว5/18ตีลันตีน้วยนะให้ไปเล่ได้ว่า5/18ตีน้วยเหลือตังแต่5/18นี่ตอนนี้ก็เหมือนกันตอนนี้ก็ผมเองกับตู่เนี่ยวันนี้ก็เรียกว่าจะกำลังประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ร่วมกันเน้นเจ้าหน้าที่นับคะแนนไอ้เจ้าหน้าที่นับคะแนนตีอำเภอก็คือตีเขตนะวันนี้น้องก็กำลังอบรมอยู่เจ้าหน้าที่นับคะแนนตีเขตนะคือตอนเนี้ยระบบรายงานผล ECT report หรือระบบของกกต. report เนี่ย ECT report เนี่ยคือเขาจะมีเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยเลือกตั้งจะมีเจ้าหน้าที่สรุป5/18เนี่ยส่งไปยังที่อำเภอเจ้าหน้าที่อำเภอจะร่วมแยกร่วมเจ้าที่อำเภอก็ส่งไปที่เขตส่งไปเขตลงรายละเอียดเรียบร้อยเข้าระบบไอ้ก็เรียกได้ระบบของคอมพิวเตอร์เรียบร้อยก็รายงานไปยังจังหวัดนะครับจะรายงานจังหวัดจะเตรียมจังหวัดก็จะจัดสรุปปรับรวมทั้งหมดถึงที่ท่านหน้าท่านเหมือนกันกกต.จังหวัดสตูลถึงกกต.สตูลอยู่เนี่ยภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดสตูลผมเองได้จัดทำป้ายเพื่อประกาศพ้นการเลือกตั้งโซ่จังหวัดสตูลแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแบ่งเขตเลือกตั้งที่หนึ่งเขตเลือกตั้งที่สองแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อเขตเลือกตั้งที่หนึ่งเขตเลือกตั้งที่สองจะทำป้ายส่งป้ายกับป้ายหนึ่งป้ายประกาศพ้นโซ่การเลือกตั้งโซ่แบบแบ่งเขตหนึ่งเขตสองอีกไปหนึ่งโซ่บัญชีรายชื่อเขตหนึ่งเขตสองน้องส่องไปที่หน้าทำงานกกต.จังหวัดส
ระตูนกับไปติดตามผู้ใดชัดเจนแสดงว่าพี่น้องประชาชนได้เห็นตัวเลขแน่นอนว่าแต่ละเขตนี้มีตัวเลขการเลือกตั้งเท่าใดแต่ถ้าเป็นภาพรวมของทางจังหวัดเนี่ยคิดว่าการรายงานผลยังไม่เป็นทางการเนี่ยสักประมาณตีเท่าใดได้ครับผอตอนนี้กกต.กลางเน้นย้ำกำชับผู้พ่อเมืองผู้อำนวยการกกต.จังหวัดแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผมก็ไปกำชับทางกกต.เขตผู้เขตแล้วก็เจ้าหน้าที่ร่วมกันเน้นนับกันเน้นเจ้าหน้าที่ร่วมกันเน้นนับบัตรได้กล้องเสียงปืนนะแล้วก็ที่ร่วมด้วยกันแล้วแต่ไล่มาเป็นทอดๆเป็นช่วงๆเนี่ยนะครับพยายามทำให้ดีที่สุดทำให้ทุกต้องนะครับทำให้ทุกต้องแม้จะจะสักนิดก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าต้องให้ทุกต้องทางนี้ทางนั้นกกต.กลางตั้งเป้าไว้ว่าไม่เกินห้าถุงเราจะรู้พ้นเราจะรู้พ้นเราจะรู้พ้นในภาพรวมยังไม่เป็นทางการแต่ทางนี้ก็อย่างวัดสตูลเราเกศส่งเคสสร้างรถออกมาหน่วยจะรวดเร็วเกศน้อยนะครับพุ่งการว่าไม่น่าจะเกินสร้างถุงน่าจะเรียบร้อยการวานการวานนะครับนะต้องทานแน่นะครับตอนนี้หน่วยดีหน่วยในตะลีกสามารถแต่ระบบอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะก่อสร้างได้ไม่ว่าจะก่อสร้างก่อปูรุ่นก่อรีเป๊ะก่อดำนะครับให้ไรฮะปั้นไรฮะนะตับที่เป็ดปั้นต่างระบบโทรศัพท์มาก่อนระบบไลน์ระบบเฟซระบบไลน์หรือไอ้นั่นก็เดี๋ยวก็ติดต่อกันมีหนักมากจะถีกันแล้วนะครับไรฮะนะตับที่เป็ดมาส่วนการมาส่งบัตรก็สามารถเจ้าเรือสปีดโบ๊ทจากรีเป๊ะกลับมาส่งเดียมเพื่อลังหูได้กลับมาขึ้นในพังน้ำได้นะครับนะอันนี้คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาก็การมาไม่น่าจะเกินสามถุงเสียดายเวลาน้อยเหลือเกินที่จริงได้รายละเอียดดึกลึกกับพ่อได้อีกหลายๆเรื่องแต่ว่าสุดท้ายค่ะเวลาเม็ดแล้วพ่อค่ะได้ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในวันที่14พฤษภาคมนี้ค่ะครับก็เน้นย้ำพี่น้องชาวบ้านพี่น้องคนไทยทุกคนพี่น้องต้องถือว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องของคนไทยเราทุกคนนะครับอย่ามองว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องของกกต.เราเนี่ยไปจ่ายสิทธิ์แก่ช่องวินาที95กับช่องที่ลบอันอย่าคิดปนันเล็กท่านนะครับพี่น้องครับปลอดอินไม้ตอนนี้น้ำมันแพงกาไฟแพงใช่ไหมครับแล้วก็กายางราคาตกนะครับกรถไหนโน่นไหนนี่เดี๋ยวมันขึ้นเยอะก็คือขึ้นอยู่กับตัวแทนของพี่น้องที่พี่น้องไปลงแกเน้นเลือกกันถ้าการเลือกตั้งที่ดีการเลือกตั้งที่ถูกต้องการเลือกตั้งที่ถูกต้องนั้นเป็นทิศทีของพี่น้องก้าวกูฮ่าเป็นการเลือกตั้งโดยลับไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นก้าวไปในกูฮ่าแล้วพี่น้องอีเลือกใครคิดเอาเองก้าวเองใครเป็นคนนี้คนนั้นเป็นคนนี้คิดว่าก้าวไปทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติพี่น้องต้องเหลือคนนั้นอย่าลืมนะครับเหลือคนดีก้าวสู่สภานะครับก้าวกูฮ่าในบัตรส่งใบหนึ่งเหลือท่อคิดใบหนึ่งท่อบัญชีรายชื่อได้ตันได้เลือกตั้งกลางนี้ตันทุกคนต้องได้ส่งใบนะครับถ้าได้บัตรใบเดียวก้าวกูฮ่าในบัตรใบเดียวแสดงว่ากบโน่ได้บัตรพิษเหลือถ้าได้ส่งใบจะไม่จ่ายบัตรเบ่งคิดส่งใบหรือบัตรบัญชีรายชื่อส่งใบต้องอย่างใดอย่างหนึ่งครับไม่ละอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะตั้งกับวันที่14พฤษภาคมเวลา 08:00 น.ให้ปกบัตรประจำตัวประชาชนนะครับบัตรประชาชนสาบาวต่อเจ้าวันตั้งวันเช้านี้นะครับตั้งกระทรวงมหาดไทยก็เปิดทําการตั้งเช้าทั้งอาทิตย์ก็เปิดทําบัตรประจำตัวประชาชนนะครับใครไม่มีบัตรประชาชนคือหลักฐานในการลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยมันจ่ายได้ไล่อย่างแต่หลักๆก็คือบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดบ่อายุก็สามารถจ่ายได้นะครับค่ะขอบคุณมากค่ะพ่อค่ะวันนี้ต้องบอกว่าได้แรงมันต้องพันนีแหละค่ะพ่อคือหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจในหลายๆเรื่องถ้าเกิดบอกพันนีพี่น้องประชาชนก็อาจจะได้เห็นภาพมากขึ้นแล้วก็ได้เข้าใจมากขึ้นคือเราก็มีสิทธิ์ถักทวงในการที่ถ้าเกิดเราได้บัตรไม่ครบหรืออะไรเดี๋ยวก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคอยท่าแลบรรยากาศกันนะคะวันนี้ขอบคุณพ่อมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องได้พันนีแล้วนะฟังแล้วไม่รู้อีเตี้ยงอะไรเลยที่คิดว่าใช่จริงๆมันมีรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาเดี๋ยวจะได้มาขยายความกันเพิ่มเติมแล้วก็เพิ่มคะแนนแต่สุดท้ายแล้ว14พฤษภาคมนี้ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะใช่ค่ะ